คดีพลิกมดดำถามนวัดติดจากใครกันแน่แฉเวทีนางงามโควิดอื้อเสี่ยงอีกเป็นร้อยอึ้งไปเลยลั่นพระสุขเข้าพระเสาแทรกพี่นวัดรีบออกมาชี้แจงด่วนมดดำคชาภาถึงกับถามกลางรายการแฉนวัดติดโควิดจากโกตีหรือติดจากเวทีนางงามหลังมีกระแสข่าวออกมาแฉเวทีประกวดมิสแกนสมุทรสาครโดยไม่ได้สวมแมสล่าสุดพบว่านางงามและพี่เลี้ยงติดโควิดกันกว่า20ชีวิตมีความเสี่ยงติดด้วยเป็นอีก100รายมดดำเผยในรายการแฉกรณีมีการออกมาแฉเวทีประกวดมิสแกนสมุทรสาครเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมีนวัดอิสระไกรศีลไปร่วมในงานโดยมดดำถึงกับอุทานว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกแล้วพี่นวัดถ้าเป็นจริงเช็คกันอีกทีตอนนี้แชร์กันเต็มไปหมดบนโลกโซเชียลแล้วประกวดนางงามถอดแมสนางงามติดโควิด13คนพี่เลี้ยงติดโควิด9คนเสี่ยงติดอีกเป็น100คนถ้าข่าวนี้เป็นจริงใครไปร่วมงานมิสแกรนด์สมุทรสาครจัดที่ RCAนางงามโอดไม่อยากประกวดเพราะต้องถอดแมสแต่กองประกวดจะเพิ่มค่าปรับ 60,000 ถ้าไม่ประกวดกองนี้เกี่ยวข้องกับนวัดได้ไปร่วมงานเมื่อปลายเดือนมิถุนายนหนึ่งในนางงามที่ติดโควิดบอกว่าต้องถอดแมสมีกิจกรรมใกล้ชิดไม่มีใครอยากประกวดแต่ถ้าไม่ประกวดต้องโดนปรับกองไม่ยอมบอกถึงนางงามที่ติดโควิดให้คนทราบจะได้กักตัวหาเชื้อมดดำบอกอีกว่าตกลงพี่นวัดติดจากไหนติดจากโกติหรือเวทีประกวดนางงามเป็นคำถามอยู่โดยมดดำพยายามจะติดต่อสัมภาษณ์นวัดแต่ทีมงานบอกว่าติดต่อไม่ได้มดดำบอกอีกว่าพี่นวัดเชื้อลงปอดบางส่วนแล้วด้วยพยายามโทรหาเขาก็ไม่ตอบขณะที่มดดำจะโทรหานวัดเองกลางรายการอีกดีเจดาด้าเพื่อนพิธีกรเตือนว่าจะรบกวนคนป่วยเพราะเป็นช่วงเวลาดึกแล้วมดดำจึงพูดผ่านทางหน้าจอทีวีด้วยว่าเธอดูอยู่ต้องออกมาแก้ข่าวแล้วว่าจริงไหมขณะที่เมื่อไปตรวจสอบไทม์ไลน์นวัดพบแจ้งไทม์ไลน์วันที่27มิถุนายนว่าได้ไปร่วมงานประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาครขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด